เมื่อเจอกันกล่าวทักกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือวัฒนธรรมของคนไทยนะคะพบกันต้องสวัสดีค่ะก่อนกลับบ้านจากกันก็สวัสดีค่ะวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยมีมากมายเช่นการแต่งกายวัฒนธรรมอาหารวัฒนธรรมการเล่นเด็กเราโชคดีนะคะที่เกิดเป็นคนไทยมีสิ่งดีๆหลายอย่างเด็กๆต้องช่วยกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมของคนไทยไว้นะคะวันนี้คุณครูรุ่นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้วัฒนธรรมการละเล่นของไทยๆค่ะเด็กๆอยากรู้ใช่ไหมคะการละเล่นของคนไทยของเด็กไทยมีอะไรบ้างเด็กๆไปฟังนิทานกันนะคะนิทานชื่อว่าเล่นกลางแจ้งค่ะพร้อมแล้วนะไปรับชมรับฟังกันค่ะคุณตาตัดไม้ให้เด็กต่อขาไม้สูงเดินมาโถกเถกโถกเถกวงล้อไม้ไผ่วงใหญ่วงเล็กตาทำให้เด็กวิ่งไปตีไปไปร้านโกฮะขอกระป๋องนมทำล้อกลมๆเป็นรถกระป๋องว่าวลอยเต็มฟ้าคุณตาทำให้เด็กๆ ดีใจวิ่งว่าวเต็มลานแบ่งกลุ่มแล้วเลือกโดดเชือกโดดยางบ้างเล่นลูกคางบ้างเล่นตังเตเด็กเด็กเฮฮาขี่ม้าก้านกล้วยทำดาบได้ด้วยทำปืนเล่นกันไปเก็บลูกหมากฝากยายฝากตากาบแห้งเก็บมาเล่นลากกาบหมากจับท้ายแล้วเข็นเป็นรอยทางยาวเรือทางมะพร้าววิ่งอ้าวแข่งกันกุบกับกุบกับจับเชือกเดินมาเล่นเดินกะลากุบกับกุบกับคนไหนวิ่งไวไปเล่นวิ่งเปี้ยวฟาดผ้าเพียวเพียววิ่งเลี้ยวไล่ตีเมืองอยู่ข้างหน้าเป็นม้าให้ทีเกาะหลังให้ดีขี่ม้าส่งเมืองกลับบ้านดีกว่าพรุ่งนี้มาใหม่อยากเล่นอะไรไปคิดกันมาเด็กฟังนิทานจบไปแล้วใช่ไหมคะในนิทานอ่ะกล่าวถึงการละเล่นต่างๆมากมายซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่จะใช้วัสดุที่หาง่ายตามท้องถิ่นนั้นๆแล้วก็คุณปู่คุณย่าก็จะนำมาประดิษฐ์ให้ลูกหลานได้เล่นนี่คะเอ๊ในนิทานเด็กๆได้เล่นการละเล่นอะไรไปบ้างไหมคะน้องปัญญาคะตอบสิคะตอนอนุบาลหนึ่งเด็กๆได้เล่นนะคะใช่ค่ะการเล่นว่าวออโต้ครับตอนอ .1 เล่นอะไรไปคะม้าก้านกล้วยก้านกล้วยนี่นะคะยังไปทำเครื่องเล่นอะไรได้อีกคะปืนก้านกล้วยใช่ไหมคะเด็กๆได้เล่นแล้วนะคะลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเล่นการละเล่นแบบไทยๆนี้บ้างไหมแล้วลองเชิญชวนนะคะให้เล่นกับลูกๆสนุกนะคะแล้วอย่าลืมเล่นกันนะคะให้ปลอดภัยด้วยค่ะวันนี้คุณครูรุ่นจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับรู้โรครู้ชีวิตในการละเล่นอีตักนะคะไม่ใช่พูดไม่เพราะนะคะ
มันเป็นชื่อการละเล่นของคนไทยค่ะของเด็กไทยสมัยโบราณนะคะเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีการเล่นๆแบบใดแล้วอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปชมกันนะคะตามมาค่ะเด็กๆมาดูอุปกรณ์ในการเล่นกีตาร์กันนะคะนี่เลยค่ะเมล็ดมะขามกระดาษแข็งกระดาษอ่อนใบไม้ก็ใช้ได้นะคะเด็กๆค่ะแล้วแต่เด็กๆจะใช้ถ้าเกิดไม่มีเมล็ดมะขามเด็กๆใช้เมล็ดถั่วดำก็ได้นะคะเมล็ดถั่วแดงก็ได้หรือช่วงนี้มีน้อยหนาใช่ไหมคะทานเนื้อเก็บเมล็ดได้ค่ะเอามาเล่นได้นะคะเด็กๆอยากเล่นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยอย่าลืมดูนะคะวิธีการเล่นเด็กๆวันนี้คุณครูลุงมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยนะคะขอแนะนำก่อนนะคะคุณครูปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคุณจ่าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูมาเล่นกัน3คนดังนั้นก็จะมีอุปกรณ์เมล็ดมะขามนะคะคนละ20เม็ดคุณครูคะเลือกเลยค่ะอยากได้อันไหนปลายของคุณครูนะคะอันนี้อุปกรณ์นะคะในการเล่นของกระดาษค่ะปุ๋ยอันนี้สวัสดีนี่ของคุณครูนะคะคนละ20เมตร20 20 20แล้วรวมเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆคะเท่าไหร่คะคุณครูปุ๋ย60เมตรค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระดาษเนี่ยนะคะมาทำเป็นกล้วยค่ะคุณครูคะทำได้ไหมคะพับแบบนี้นะคะนี่ก้นจะแหลมแหลมนะคะแบบนี้ได้ไหมคะครูได้ค่ะแบบนี้ได้ไหมคะครูได้สวยเลยนะคะอันนี้นะคะเขาเอาไว้ตักเมล็ดมะขามนะคะเวลาตักตักทีละเม็ดนะคะคราวนี้แต่ละคนจะต้องนำเมล็ดมะขามเนี่ยมาโรยข้างหน้านะคะอ้าวว้าลงไปอ้าวแล้วเราต้องมีกติกาในการเล่นค่ะว่าใครจะเล่นก่อนเล่นหลังไม่ใช่แย่งกันตักนะคะเขาต้องมีกติกาค่ะเอาแล้วนะคะคุณครูค่ะเราจะมาอะไรดีคะโอน้อยออกกันก่อนค่ะค่ะ1 2 3โอน้อยออกว้าวน้อยนะคะคุณครูออกคนที่1อ้าวสองคนนี้ต้องเป่ายิงชุบอ้าวเหมือนกันเอาใหม่ค่ะเป่ายิงชุบอ้าวใครชนะใครชนะใครคะอ้าวคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยก็ได้เล่นคนที่สองคุณจางเล่นคนที่เป็นคนที่สามค่ะเพราะแพ้เอาละค่ะเด็กๆมาดูวิธีการเล่นเมื่อกี้คุณโคลงเป็นคนที่หนึ่งใช่ไหมคะเวลาเด็กๆตักเม็ดมะขามห้ามโดนเมล็ดอื่นนะคะต้องหยุดเล่นทันทีเรามาดูนะคะเย้เมล็ดอันนี้ก็เป็นของครูรุ่นนะคะเม็ดมะขามเมื่อกี้นี้เออสองอ้าวครูรุ่นครูปุ๋ยเห็นนะครูรุ่นโดนเม็ดอื่นด้วยครูรุ่นดังนั้นครูรุ่นต้องหยุดเล่นนะคะเป็นหน้าที่ของครูปุ๋ยเล่นต่อได้ค่ะนะคะครูปุ๋ยก็จะเล่นอีกเอ๊ะเม็ดไหนดีนะเอาเม็ดนี้แล้วกันเย้ได้1แล้วค่ะ1แล้วไปเลือกสิ2อ่าครูปุ๋ยตัดหมดแล้วหยุดเล่นเลยค่ะอ้าวครูปุ๋ยเล่นแค่เม็ดเดียวเองอ้าวดังนั้นต่อไปก็เป็นจางคุณครูจางค่ะสู้นี่1เม็ดแล้วค่ะ2เม็ดแล้วค่ะว้าวครูจ๋าทำไมตักเยอะจากตักเกินก็ให้ตักทีละหนึ่งนะคะครูจ๋าวางเลยหยุดเล่นด้วยค่ะคราวนี้ก็จะเป็นตาโคลนตักแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆก็วนแบบนี้นะคะจนกระทั่งเมล็ดมะขามเนี่ยหมดนะคะใครได้เท่าไหร่ก็นำกลับบ้านได้เลยนะคะเด็กๆไปฝึกเล่นกันนะคะแต่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วยนะคะ
เพราะเพื่อนๆก็ต้องซื่อสัตย์ต่อเรามาค่ะคุณครูค่ะช่วยกันตักนะคะให้หมดเลยเด็กๆเรามาดูกันนะคะว่าใครตักเม็ดมะขามเป็นอย่างไรนี่ของคุณครูอรุณนี่ของคุณปุ๋ยนี่ของคุณจางค่ะโอ้ใครได้มากกว่ากันคะใช่แล้วค่ะของคุณครูอรุณได้เยอะของใครได้น้อยคะของใครอ่ะของคุณปุ๋ยนั่นเองเด็กๆไปเล่นนะคะพอเล่นเสร็จแล้วเด็กๆก็นำเมล็ดมะขามเนี่ยนะคะกลับไปบ้านเองค่ะไม่ยากนะคะวิธีการเล่นอีตักนะคะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิว่าเคยเล่นหรือเปล่าแล้วชวนกันเล่นนะคะสนุกอย่างนี้เลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการเล่นอีตักไม่ยากใช่ไหมคะมันเป็นการเล่นที่มีประโยชน์สำหรับเด็กๆมากมาย 1. ประหยัด 2.วัสดุหาได้ง่ายตามท้องถิ่นมีความอดทนการรอคอยแล้วก็รู้จักสามัคคีกันด้วยนะคะการเล่นแบบนี้เด็กๆนำไปเล่นได้นะคะถ้ามีเวลาว่างแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย